สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยเปิดเบื้องลึกสาระพังเพราะกุนซือย้ำความจริงมีอีกเยอะร้อนฉ่าเต็มโซเชียลกันเลยทีเดียวกับประเด็นของเรื่องราวดราม่าของไมค์พีรัตและซาร่าคาซิงกินีกับปมปัญหาเรื่องลูกจนลามไปถึงนายแบบหนุ่มชาวยูเครนวาดิมแฟนหนุ่มคนล่าสุดของซาร่าที่มีลูกสาวด้วยกันวัย2เดือนอย่างน้องเอมิลี่ความคืบหน้าล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาเผยในรายการข่าวใส่ไข่ว่าเร็วๆนี้เรื่องไม้จะมีประเด็นที่ดีๆเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเท่าที่ไปรู้มาลึกๆซาร่าวันนี้ที่พังเพราะคนรับตัวหรือกุนซือที่ปรึกษาทำพังตัวซาร่าเองก็รู้ว่ามันพังคนที่ไปแนะนำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็คงจะรู้ตัวด้วยซึ่งหนุ่มกรรชัยยังบอกอีกว่าคนเหล่านี้ได้มาขอโทษซาร่าแล้วด้วยตัวซาร่าเองไม่เคยคานที่จะให้ไม้เป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกแต่ประเด็นอยู่ที่กุนซือรวมทั้ง6ข้อนั้นด้วยมีกุนซือคิดให้วันนี้ขอบอกตรงนี้ว่าซาร่าเดินไปข้างหน้าก็ชนกำแพงสิ่งที่จะแก้ไขได้ตอนนี้คือต้องเดินถอยหลังวันนี้ถ้าซาร่าล้มสักคนคนที่จะลำบากก็คือลูกทั้ง2คนแต่กุนซือไม่ได้เป็นอะไรด้วยวันนี้ซาร่าน่าจะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและวันนี้ซาร่าต้องหยุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ